iPadOS 16 Public Beta เปิดให้ทดลองเล่นกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ State Manager แอปสภาพอากาศที่มีบน iPad แล้วรวมถึง Scribble ที่รองรับภาษาไทยด้วยแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พลอยจะพามาลองเล่นให้ดูกันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยเอ็มวอตนะคะสำหรับ iPad OS 16ที่ Apple เปิดตัวมาปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น minor change ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะฟีเจอร์ State Manager ที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ค่ะฟีเจอร์นี้นะคะเป็นฟีเจอร์แรกที่พลอยจะมาพรีวิวให้ได้ชมกันนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ย Apple เนี่ยปรับปรุงขึ้นมาสำหรับ iPad โดยเฉพาะเลยนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้งาน iPad ได้ใกล้เคียงกับการใช้งานบน Mac มากยิ่งขึ้นค่ะเราสามารถเปิดหน้าต่างแอปขึ้นมาใช้งานได้เหมือนกับ Mac เลยนะคะแล้วก็เปิดใช้งานได้สูงสุด4แอปพร้อมกันค่ะและที่สำคัญนะคะเราสามารถต่อจอเสริมเพื่อใช้งานได้ด้วยค่ะเราสามารถใช้งานได้ทั้งหน้าจอ iPad แล้วก็หน้าจอเสริมควบคู่ไปพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราทำได้แค่เพียงการต่อหน้าจอ iPad ขึ้นไปบนจอเสริมแล้วก็สะท้อนภาพหน้าจอขึ้นไปใช้งานบนจอเสริมแบบให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ไม่สามารถใช้งานควบคู่กันได้นั่นเองค่ะถ้าใครที่มีอุปกรณ์เสริมนะคะอย่างเช่นคีย์บอร์ดบลูทูธหรือว่าเมาส์บลูทูธนะคะก็สามารถต่อใช้งานควบคู่กันไปกับจอเสริมหรือว่ากับ iPad ได้นะคะก็จะช่วยให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะในกรณีที่เราต่อจอเสริมนะคะเราสามารถเข้าไปตั้งค่าการจัดเรียงหน้าจอได้ตามการใช้งานของเราเลยค่ะไม่ว่าจะจัดเรียงไว้ด้านซ้ายด้านขวาด้านบนหรือด้านล่างก็ปรับแต่งได้เลยนะคะเพื่อให้เราสามารถใช้งาน iPad ควบคู่ไปกับจอเสริมได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับการใช้งานฟีเจอร์ State Manager บนจอเสริมนะคะเราสามารถใช้งานแอปพร้อมกันได้สูงสุด5แอปเลยค่ะแต่ถ้าเป็นการใช้งานบน iPad นะคะเราสามารถใช้งานได้สูงสุดเพียงแค่4แอปเท่านั้นค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะจะรองรับแค่เฉพาะ iPad ชิป M1 เท่านั้นค่ะนั่นหมายความว่า iPad รุ่นที่ไม่ได้ใช้ชิป M1 นะคะก็จะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ State Manager ได้ค่ะสำหรับ iPad OS 16นะคะเราสามารถเชื่อมต่อจอเสริมแล้วก็แสดงผลแบบเต็มหน้าจอแบบนี้ได้แล้วค่ะซึ่งการเชื่อมต่อจอเสริมนี้นะคะจะรองรับแค่เฉพาะ iPad รุ่นชิป M1 เท่านั้นค่ะเดี๋ยวพลอยจะลองสาธิตเชื่อมต่อจอเสริมกับ iPad รุ่นที่ไม่ได้ใช้ชิป M1 นะคะตัวนี้จะเป็น iPad Pro รุ่น11นิ้วปี2020ค่ะจะเห็นได้ว่าการแสดงผลบนจอเสริมเนี่ยจะไม่ได้แสดงผลแบบเต็มหน้าจอที่เราเห็นกันไปเมื่อกี้นะคะนั่นหมายความว่าการเชื่อมต่อจอเสริมที่แสดงผลแบบเต็มหน้าจอใน iPad OS 16นะคะจะรองรับแค่เฉพาะ iPad รุ่นชิป M1 เท่านั้นค่ะฟีเจอร์ถัดมาสำหรับ iPad OS 16นะคะก็คือฟีเจอร์ Reference Mode ค่ะฟีเจอร์นี้นะคะใช้งานได้แค่เฉพาะ iPad Pro รุ่นชิป M1 เท่านั้นค่ะเพราะว่า iPad Pro เนี่ยเป็นหน้าจอ Liquid Retina XDR ProMotion 120Hz นะคะซึ่งเราสามารถเปิดใช้งาน Reference Mode ใน iPad ควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่อง Mac ได้นะคะเวลาที่เราแต่งรูปเกลี่ยสีวิดีโอเนี่ยเราก็สามารถใช้ iPad เทียบสีให้ตรงตามที่เราต้องการได้ค่ะซึ่งเราก็เปิดโหมดอ้างอิงใน iPad นะคะและเราสามารถตั้งค่าปรับเทียบค่าต่างๆได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะอีกฟีเจอร์หนึ่งที่พลอยอยากจะแนะนำใน iPad OS 16นะคะก็คือฟีเจอร์ Scribble ในแอป Note ค่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยรองรับการใช้งานกับภาษาไทยแล้วนะคะก็คือการที่เราเขียนข้อความเป็นภาษาไทยแล้วมันก็จะแปลงลายมือของเราเป็นข้อความได้เลยค่ะเดี๋ยวพลอยจะลองเขียนให้ดูนะอันนี้พลอยก็ทดลองใช้งาน Scribble ที่รองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือลองเขียนเป็นลายมือตัวเองมันก็จะแปลงเป็นข้อความให้เราโดยอัตโนมัติเลยค่ะนอกจากฟีเจอร์ Scribble ที่รองรับภาษาไทยแล้วนะคะในแอป Note เนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์ Straighten เพิ่มเข้ามาอีกค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็จะใช้งานควบคู่ไปกับ Apple Pencil ค่ะจะช่วยให้เราเวลาที่เขียนตัวหนังสือแบบบรรทัดเอียงๆบรรทัดเบี้ยวขึ้นเขาลงเขาแบบนี้นะคะซึ่งฟีเจอร์ Straighten ตัวนี้นะคะก็จะช่วยจัดระเบียบตัวหนังสือที่เราเขียนลงไปให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นค่ะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งสำหรับ iPad OS 16นะคะก็คือแอปสภาพอากาศที่ Apple เขาเพิ่มเข้ามาใน iPad แล้วค่ะเราสามารถค้นหาหรือว่าเพิ่มโลเคชันต่างๆที่เราต้องการตรวจสอบสภาพอากาศได้เลยนะคะรวมถึงสามารถเช็คสภาพอากาศระหว่างวันเป็นรายชั่วโมงแล้วก็ดูล่วงหน้าได้มากถึง10วันเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถดูรายละเอียดอื่นๆต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นดัชนี UV เวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกลมปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิความชื้นต่างๆนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆอีกมากมายเลยที่เราสามารถเช็คได้ในแอปสภาพอากาศบน iPad ค่ะ
ถัดมาฟีเจอร์ที่โดดเด่นอีกอย่างนึงสำหรับ iPadOS 16นะคะก็คือฟีเจอร์ Visual Lookup นั่นเองค่ะสำหรับใน iPadOS 16นะคะก็ได้เพิ่มความสามารถให้กับฟีเจอร์ Visual Lookup เข้ามาค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาตั้งแต่ iPadOS 15แล้วนะคะแต่ใน iPadOS 16เนี่ยมีกิมมิกใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือช่วยให้เราสามารถยกวัตถุออกจากภาพได้หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือการไดคัทรูปนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปคนรูปสัตว์สิ่งของนะคะก็สามารถทำได้ซึ่งเราเนี่ยสามารถคัดลอกวัตถุที่ไดคัทแล้วนะคะเอาไปวางในแอปอื่นหรือว่าจะกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เลยค่ะและฟีเจอร์ Live Text นะคะซึ่งใน iPadOS 15เนี่ยจะเป็นการใช้งานฟีเจอร์ Live Text กับรูปภาพซึ่งใน iPadOS 16นะคะก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ Live Text บนวิดีโอได้แล้วค่ะสำหรับแอปโฟโต้นะคะเราสามารถเช็ครายการรูปภาพซ้ำในแอปได้นะคะสามารถล็อกอัลบั้มรูปภาพแล้วก็ล็อกรูปภาพที่ถูกลบไปล่าสุดได้ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็จะทำงานเหมือนกันกับ iOS 16เลยค่ะฟีเจอร์ถัดมาก็คือการซูมหน้าจอนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถมีพื้นที่แสดงผลบนหน้าจอ iPad เพิ่มมากขึ้นได้ค่ะเราสามารถปรับตั้งค่าให้ซูมเข้าหรือว่าซูมออกได้นะคะถ้าเราซูมออกเนี่ยก็จะมีพื้นที่การแสดงผลเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาแอปไฟล์นะคะก็มีการปรับปรุงใหม่เช่นกันใน iPadOS 16ค่ะซึ่งหน้าตาของแอปไฟล์นะคะก็จะมีการทำงานคล้ายคลึงกับการทำงานบนไฟเดอร์ใน Mac นั่นเองค่ะหน้าตาในแอปไฟล์นะคะก็จะมีบ่งบอกชื่อไฟล์วันที่แล้วก็ขนาดไฟล์ตรงแถบด้านบนนะคะซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนเซกชันการแสดงผลได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าเรียงไฟล์ว่าจะให้เรียงตามวันที่ตามประเภทไฟล์หรือว่าเรียงตามชื่อไฟล์นะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถปรับตัวเลือกมุมมองได้นะคะว่าจะให้จัดกลุ่มไฟล์เป็นแบบไหนค่ะซึ่งการทำงานก็จะคล้ายกับไฟเดอร์ใน macOS เหมือนกันเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีออปชันเพิ่มเข้ามานะคะก็คือ Quick Actionหรือการทำงานด่วนนั่นเองซึ่งเราสามารถทำเครื่องหมายหมุนรูปภาพได้แปลงไฟล์เป็น PDF ได้หรือว่าแปลงไฟล์เป็นไฟล์ JPEG หรือว่า PNG ได้เช่นกันค่ะหรือว่าจะทำการลบพื้นหลังออกก็ทำได้เช่นกันนะคะซึ่งการทำงานตรงนี้นะคะก็จะเป็นการทำงานที่ลักษณะคล้ายๆกับการทำงานไฟเดอร์บน macOS ค่ะนอกจากวิธีนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้เช่นกันค่ะซึ่งเราก็ทำการกดเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะอย่างอันนี้พอจะเปลี่ยนจากไฟล์ png นะคะเป็นไฟล์ jpeg ซึ่งเราก็ลบคำว่า PNG ออกแล้วก็พิมพ์คำว่า JPEG เข้าไปได้เลยซึ่งก็จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาบอกว่าเปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น PNG นะคะก็จะมีให้เราเลือกว่าจะใช้ PNG หรือว่าเก็บ JPEG ไว้ค่ะหรือถ้าต้องการซีฟหรือบีบอัดไฟล์นะคะเราก็สามารถเลือกไฟล์ที่ต้องการได้เลยนะคะพอเราเลือกไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีตัวเลขขึ้นมาว่าเราเลือกมากี่ไฟล์แล้วใน iPadOS 16ค่ะสิ่งหนึ่งที่ Apple เพิ่มเข้ามาใน iPad Pro Chip M1 สำหรับ iPadOS 16นะคะก็คือ Virtual RAM นั่นเองค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้เนี่ย iPad นะคะก็จะสลับเอาพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องเนี่ยเอามาเป็น RAM เพื่อใช้ประมวลผลเวลาที่เราทำงานหนักๆหรือว่าเราเล่นเกมหนักๆนะคะซึ่งก็จะสามารถใช้ RAM ประมวลผลได้สูงสุด 16GB เลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ใน iPadOS 15นะคะจะใช้ RAM ในการประมวลผลได้สูงสุดเพียงแค่ 12GB เท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะมี RAM ใน iPad ของเรา 16GB ก็ตามค่ะฟีเจอร์ถัดมานะคะก็คือเกมเซ็นเตอร์ค่ะเป็นฟีเจอร์ใหม่สำหรับ iPadOS 16เลยนะคะ Apple เขาใส่มาเพื่อต้องการให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมกับเพื่อนๆได้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะฟีเจอร์เกมเซ็นเตอร์นี้นะคะจะมีการออกแบบแดชบอร์ดเกมใหม่ค่ะสามารถดูได้ว่าเพื่อนๆกำลังเล่นเกมอะไรอยู่หรือว่าดูคะแนนของเพื่อนๆได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้แชร์เพลย์เพื่อให้สามารถเล่นเกมไปด้วยกันกับเพื่อนๆพร้อมๆกันได้เลยและอีกฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือ Metal Tree และ Metal FX Upscaling ค่ะจะช่วยให้สามารถเรนเดอร์เกมที่มีฉากซับซ้อนแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพได้สวยคมชัดมากยิ่งขึ้นเล่นเกมหนักๆได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะและยังรองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างเช่น Nintendo Switch ด้วยนะคะหรือว่าจอยเกมต่างๆเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับ iPad เพื่อให้เราเล่นเกมได้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับแอปพอดแคสต์ใน iPadOS 16นะคะก็จะมีการปรับปรุงหน้าตาแอปใหม่ให้เหมือน macOS มากขึ้นค่ะจะมีแถบบาร์ข้างๆขึ้นมาแทนนะคะแล้วก็ไม่มีปุ่มควบคุมในแถบด้านล่างแล้วหน้าตาก็เหมือน macOS มากขึ้นค่ะถัดมาแอปโฮมนะคะก็มีการปรับดีไซน์ใหม่เช่นกันใน iPadOS 16นะคะจะมีแถบบาร์ข้างๆสามารถจัดแบ่งห้องต่างๆให้เข้าไปดูได้ง่ายขึ้นค่ะ
และเลือกได้ว่าจะให้แสดงการใช้งานในสถานที่ไหนที่เราเพิ่มเข้าไปในแอป Home นี้นะคะถัดมาเป็นฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงค่ะซึ่งเราสามารถเข้าไปตั้งค่าในแอปแว่นขยายเพื่อเปิดการตั้งค่าตรวจจับประตูหรือว่าตรวจหาผู้คนได้ค่ะฟีเจอร์ถัดไปนะคะเป็น collaboration ค่ะซึ่งเราสามารถทำงานหรือว่าแก้ไขงานต่างๆร่วมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปไฟล์แอป Keynote แอป iWork ต่างๆนะคะก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ค่ะซึ่งเราจะสามารถแชร์ให้เพื่อนๆผ่านแอปข้อความได้เลยถ้ามีใครแก้ไขไฟล์นะคะทุกคนก็จะเห็นการอัปเดตผ่านหัวข้อการสนทนาค่ะและอีกหนึ่งแอปที่เป็นไฮไลท์ของ iPad OS 16ปีนี้เลยนะคะก็คือแอป Freeform นั่นเองค่ะแอปนี้นะคะจะช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้แชร์การทำงานกับเพื่อนๆได้ไม่ว่าจะเป็นการจดไอเดียจดโน้ตต่างๆเวลาที่ใครเพิ่มไอเดียตัวเองลงไปเนี่ยคนอื่นๆก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในหน้านั้นแบบเรียลไทม์เลยค่ะเราสามารถเริ่มเซสชันนี้ได้จาก FaceTime ได้เลยนะคะแต่ในเวอร์ชั่น Public Beta ตัวนี้เนี่ยยังไม่มีแอปนี้ให้ทดลองใช้งานนะคะคาดว่า Apple ก็น่าจะปล่อยให้ทดลองใช้งานแอป Freeform ในเวอร์ชั่นถัดๆไปหรือว่าภายในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะฟีเจอร์นอกเหนือจากนี้นะคะก็จะทำงานเหมือนกันกับ iOS 16เลยค่ะส่วนอุปกรณ์ที่รองรับ iPad OS 16นะคะก็จะมีตามนี้เลยค่ะจะมี iPad Pro ทุกรุ่น iPad Air 3หรือใหม่กว่าiPad รุ่นที่5หรือใหม่กว่าแล้วก็ iPad mini 5หรือใหม่กว่าค่ะสำหรับวิธีการติดตั้ง iPad OS 16 Public Beta จะมีวิธีการติดตั้งยังไงนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะส่วนเวอร์ชั่น Public Beta อันนี้นะคะก็ยังเป็นเวอร์ชันแรกๆอยู่ซึ่งอาจจะยังมีปัญหาหรือว่าบางแอปอาจจะไม่รองรับหรือว่าบางแอปอาจจะใช้งานไม่ได้ยังไงก็ต้องลองพิจารณากันดูก่อนที่จะติดตั้งนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มฟีเจอร์หรือว่าปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ต่างๆอีกนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะติดตั้งเวอร์ชัน Public Beta เนี่ยเราก็ควรที่จะแบ็คอัพข้อมูลก่อนไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ